ในโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของ sustainable เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากมันอยู่ใน DNA ของเราเพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้การที่เรา survive คนเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนแน่นอนการที่ UOB เข้าทำโครงการนี้เข้ามาก็จะช่วยยกระดับและทำเข้าใจให้ความรู้กับผู้ประกอบการได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสามารถนำมาประยุกต์ใช้แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้อย่างไรจะเป็นเรื่องที่ทท.จำเป็นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยกันผลักดันนะครับให้เกิดความเข้าใจแล้วก็เป็นที่รับรู้ในวงกว้างของธุรกิจท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปเราอยากจะเป็นหนึ่งในโรงแรมที่เริ่มต้นนะคะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมากกว่ากฎที่ถูกกำหนดมาเราอยากมี DNA จากข้างในจริงๆแล้วก็ตั้งแต่ Day 1เลยพี่กิ๊กดีใจนะคะที่เห็นโครงการของ UOB Finlab ที่เปิดโอกาสให้ SME ที่อยู่ในการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะได้มาฟังหลายๆท่านมาพูดแล้วเกิดประโยชน์ประสบการณ์ตัวเองนะคะตอนที่อยู่อังกฤษเนี่ยเราได้รับประโยชน์มากเลยจากองค์กรเหล่านี้ส่วนใหญ่บางทีรัฐบาลจัดนะคะแล้วเราก็เข้าไปร่วมโครงการทำให้เราได้ไปมีส่วนร่วมอยู่ในเน็ตเวิร์กจุดที่สำคัญก็คือคลาสต่างๆที่ทางฝั่งของ UOB Finlab เนี่ยจัดขึ้นให้มาเนี่ยมันมีหลากหลายมิติที่ให้เห็นเรื่องของความสำคัญเนาะเรื่องของการเอาเครื่องมือพวกเทคโนโลยีเข้ามาดีไม่ดีค่ะคุณอาจจะคิดค้นบริการใหม่ๆที่เสริมเข้ามาแล้วสร้างรายได้มากขึ้นจากการเอาเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านเรื่องของ Green Tech แล้วก็ Climate Tech เข้ามาผสมผสานในองค์กรค่ะD-Wallet เนี่ยสามารถที่จะได้เจอผู้ประกอบการท่านอื่นที่ก็มีความสนใจในด้านของความยั่งยืนแล้วก็ประกอบธุรกิจที่มีความยั่งยืน SME ที่นำ C-Wallet ไปใช้เนี่ยเขาก็จะได้ทราบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของธุรกิจตัวเองแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลตรงนี้มาปรับเป็นกลยุทธ์ที่จะวางแผนการดีคาร์บอนไนซ์ธุรกิจเพื่อที่จะให้ธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็น Net Zero ได้ค่ะเขามีไอเดียที่จะลดต้นทุนในการที่จะทำธุรกิจในแง่ของการบริการนะคะทำแบบไหนที่จะทำน้อยแต่ได้มากเพราะอนาคตอะค่ะมันมีหลายอย่างที่มันเป็นปัจจัยที่เขาควบคุมไม่ได้ก็จะรู้ว่าจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเขาใช้ทรัพยากรน้อยลงและลดความเสี่ยงกับการพึ่งพาทรัพยากรบางทีเวลาเราโตโดยธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะไม่ไวพอกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะ 2-3 ปีที่เราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เรื่องของภาวะสงคราม SME ที่เข้ามาอยู่ในโครงการ Finlab เขาสามารถที่จะเติบโตได้อย่างเป็นรูปธรรมเขามี tools ที่ทำให้เขาโตได้เร็วและเขาสามารถที่จะวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะต้องขอบคุณ UOB Finlab นะคะที่จัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่าพิมมองว่า SME นะคะหรือว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดใหญ่หรือว่าขนาดกลางยังไงก็ตามแต่ทุกคนมี potential เหมือนกันทั้งคนในบริษัทแล้วก็ตัวบริษัทเองทุกคนได้มาเจอกันเนี่ยเป็นจิ๊กซอคนละชิ้นที่แบบพอต่อมาเป็นภาพที่สวยงามเพราะฉะนั้นพิมเชื่อว่าโครงการแบบนี้พอเกิดขึ้นแล้วยังไงก็แล้วแต่มันต้องเกิดโปรเจกต์ที่ดีต่อทั้งเราแล้วก็ประเทศชาติของเราอย่างแน่นอนค่ะ